คุณยินดีด้วยและรับได้หัวนี่ครับผมยินดีด้วยคนได้รับตัวนี่ครับผมยินดีด้วยครับที่เราได้รับกางเกงแล้วก็นี่ครับผมยินดีที่ได้รับด้วยสำหรับรองเท้านะครับสกินปืน M79 ไปเลยนะครับถาวรนะVięc chodź do tańca, gdy kto to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. และก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์เรากันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่หน้าของ Google Play นะครับและจากนั้นนะฮะก็ค้นหานะฮะแอปที่มีชื่อว่า Knox Security นะครับจากนั้นก็กดติดตั้งกันเลยนะครับผมนะซึ่งแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้ล้างสำหรับล้างขยะภายในเครื่องของเรานะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับส่วนวิธีการล้างไฟล์ขยะก็ไม่ยากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแค่เราเปิดแอปขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดปุ่มครับว่าเข้าสู่กันเลยนะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาสแกนเห็นไหมครับนี่ครับตรวจพบอันตราย1รายการจากนั้นก็กดปุ่มทางด้านของสแกนนะครับก็เป็นการสแกนเชื้อไวรัสเรียกว่าเชื้ออะไรก็อาขยะในโทรศัพท์ของเรานะครับเพราะว่าในการเล่นเกมของเราเนี่ยหรือการดู YouTube หรือเล่น Facebook เนี่ยมันก็จะมีขยะนะครับผมเรียกว่าเป็นขยะนะครับขยะในตัวแอปนะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะมันจะดาวน์โหลดทั้งหมด3อย่างเลยนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะเขียนว่าป้องกันแบบทีมไลน์นะครับจากนั้นก็กดจัดการทั้งหมดครับทุกคนนี่ครับแค่นี้ครับผมปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับ1อย่างนะครับจากนั้นก็กดทางด้านของล้างขยะนะครับทำความสะอาดทันทีนะครับจากนั้นเนี่ยต้องเปิดสิทธิ์ก่อนนะครับอนุญาตนะครับผมอนุญาตให้เข้าถึงด้วยนะทุกคนนะจากนั้นก็กดนี่ครับหาแอปให้เจอนะครับสำหรับ Knox Security นะครับจากนั้นก็กดเปิดไปเลยนะครับอนุญาตจากนั้นก็สแกนนะครับนี่มีการล้างไฟขยะนะครับก็ประมาณ 1.6 นะครับนี่คือแนะนำให้ล้างไฟขยะนี่เราก็มาล้างไฟขยะกันเรียบร้อยนะครับผมแอปไร้ประโยชน์นะครับก็คือแบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะนี่ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับล้างข้อมูล 1.6 กิกนะครับได้รับว่าเราล้างไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูท่านั่งของฟังก์ชันใหม่ๆนะครับเป็นท่านั่งของนี่ครับฟังก์ชันท่านั่งของแอปล็อกนะครับจากนั้นก็กดเปิดทันทีนะท่านผู้ชมกรุณาละวาดนะครับพี่แมวจะเอาเป็นตัว L แล้วกันนะครับแต่ตัว L แบบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็กดนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนึงนะครับแล้วกดตัว L เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมจากนั้นพี่แมวจะล็อกอะไรล่ะพี่แมวไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าแบบว่าให้แบบเวลาคนพี่แมวแบบเพื่อนพี่แมวมายืมโทรศัพท์อย่างเงี้ยพี่แมวก็ไม่อยากให้เข้าแบบมาดูยูทูบนะครับก็กดล็อกแอป YouTube ไปเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวขอล็อกแค่แอป YouTube พอนะครับจากนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเข้าแอป YouTube กันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคครับพอเราจะเข้าแอป YouTube นะครับเห็นไหมฮะมันก็เข้าไม่ได้แล้วครับแค่นี้เพื่อนก็เข้าไม่ได้แต่เพื่อนก็ต้องกดใส่รหัสนะครับถ้าใส่รหัสก็โอเคนะครับหลังจากที่ใช้แอป Knox Security ครับอย่าลืมนะครับทุกคนเข้ามาให้คอมเมนต์นะครับ5ดาวนะครับแต่ละคอมเมนต์ก็คำว่าใช้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าแอปเนี้ยถ้าใครกำลังมองหาแอปที่เอาไว้สำหรับล้างไฟขยะนะครับที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็เป็นทางด้านของ Knox Security นะครับแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะครับรับรองว่าโทรศัพท์ทุกคนจะลื่นไหลไม่มีไวรัสแน่นอนโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับมันไม่ได้แจ้งในแฟนเพจนะครับก็คือแบบว่าพี่แมวไปดูในกลุ่มแฟนเพจของ Free Fire Official นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวขอเข้าห้องให้ดูก่อนนะครับแน่นอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ต้องเข้ามากดตรงคำว่านี่นะครับผมคำว่าประกาศนะครับท่านผู้ชมนะครับจากนั้นก็มากดคำว่า Project Nova นะครับก็คือรายละเอียด Project Nova เริ่มขึ้นแล้วขอเชิญเหล่าผู้รอดชีวิตเข้าร่วมโปรเจกต์กันไปเลยนะครับก็แน่นอนว่าเราก็เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะจากนั้นก็มีนี่ครับให้สุ่มฟรีนะครับก็เป็นเอ้ยนี่แน่เป็นชุดใหม่นะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วกันนะขอลองเล่นอ้าวคุณได้รับอะไรตัวอ๋อคิดว่าได้ชุดนะครับก็แน่นอนว่าการที่เราจะได้ชุดผู้หญิงอะไรเนี่ยมันก็จะมีทั้งของเลข UID แล้วขอดูนี่คือเป็นต้องแลกครบเซตนะครับก็คือได้แลกรองเท้าแลกเสื้อแลกหัวแลกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชุดแยกส่วนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูทั้งของอันนี้หน่อยครับคำว่าแลกเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวสุ่มให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอสุ่มทีละ250ดีกว่ารู้สึกว่ามันจะคุ้มมากนะทุกชมนะฮะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยพูดกติกรรมแล้วกันถ้าใครดูคลิปนี้ยังจบนะครับดูเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวพี่อาจจะพูดให้ฟังนะครับก็ตอนนี้ได้เกงมาแล้วนะครับก็ขอให้ได้ครบเซตแล้วกันโอ้โหสกินปืนมีเสื้อไหมฮะโอ้โหมาอีกแล้วฮะตั๋วฟรีนะครับเดี๋ยวพูดกิจกรรมตารางกลางคลิปนะครับว่ากิจกรรมแจกจะเป็นไงดีกว่านะผู้ชมนะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหกางเกงทุกคนครับตอนนี้พี่แมวมีกางเกง2แล้วตอนนี้โอ้โหได้รองเท้าซ้ำฮะมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับท่านผู้ชมก็โอเคแล้วผู้ขอกิจกรรมดีกว่าก็เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แมวนะครับก็เรียกได้ว่าแบบว่าก็ไม่ได้จะแจกบ่อยนะครับแต่ก็ฝากนะครับก็เดี๋ยวกติกาก็ง่ายๆนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ UAD นะครับก็สุ่มแจก500เพชรจำนวน5คนละกันนะโอเคขอสุ่มต่อเรื่อยๆดีกว่านะเพราะว่า
มี250เพชรนะครับคิดว่ากิจกรรมเนี้ยใช้เพชรค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับพอสมควรนะก็โอ้โหรองเท้ามาแยะเออนี่เราจะได้รองเท้าอย่างเดียวเลยเหรอท่านผู้ชมครับโอ้กางเกงมาครับขอเสื้อกับหัวได้ไหมรู้สึกออกยากเหลือเกินรองเท้าเอ้ยรู้สึกว่ารองเท้ามันจะออกบ่อยเกินไปนะผมว่าบางทีเนี่ยทุกคนครับผมว่ามันเป็นโอ้โหกางเกงมากางเกงมาอีกแล้วกางเกงอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โหรองเท้าครับคือมันจะมาอะไรบ่อยขนาดนะรองเท้าเนี่ยเออเดี๋ยวเราลองสุ่มไปเรื่อยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเราสุ่มทีละ250ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันกว่าว่าไอ้คำว่าสร้างรหัสเนี่ยมันเอาไว้สร้างอะไรกันท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพยายามเอาให้ครบก่อนละกันนะอยากได้เสื้ออยากได้หัวให้มันครบก่อนนะโอ้แต่มันได้ยากว่ะไอ้เสื้อกับหัวไอ้เนี่ยมันได้ยากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหด้วยตั๋วฟรีรัวเลยครับท่านผู้ชมดูดิครับโอ้กิจกรรมนี้ใช้เพชรค่อนข้างที่จะเปลืองพอสมควรนะท่านผู้ชมนะใครไม่มีเพชรเยอะนี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ยเฮ้ยทำไมเสื้อกับหัวมันได้ยากมากท่านผู้ชมครับสกินปืนครับรู้สึกว่าโอ้โหเพชรเราเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราสุ่มไปอีกอ่ะ250รู้สึกว่ามันก็ได้ยากนะครับตอนนี้เราน่าจะได้รองเท้ากับกางเกงแล้วเราเหลือแค่สวมผมกับเสื้อนะก็ดูไปก่อนเอ้ยได้หัวแล้วทุกคนขาดหัวอีก1ชิ้นมาหัวมาหัวกับเสื้อตอนนี้อยากได้หัวแค่เสื้ออย่างเดียวฮะตอนนี้โอ้ได้หัวครบแล้วเหลือเสื้อครับท่านผู้ชมฮะเรามาดูกว่าเราจะได้ชุดผู้หญิงกันไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหตาสังหารครับตายแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่ได้นะโอ้โหรองเท้าโอ้โหตอนนี้เราขาดแค่เสื้อนะครับแค่2ชิ้นนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะสุ่มทีละ50เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างจะแบบว่าโหดมากสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอ้โหตาสังหารครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสุ่มต่อฮะอย่าไปกลัวครับเขาทำไม่ได้นี่พี่แมวคิดว่าพี่แมวอยากได้เสื้อมากนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่ามันเสียเวลามามากแล้วขอสุ่มแค่ได้เสื้อแล้วกันนะเอาแค่เสื้ออย่างเดียวเออเนาะก็ไอ้เราคงรหัสเดี๋ยวมันต้องลงมาลองเป๊กเปลี่ยนนะครับเราเอาแค่แบบว่าให้ได้เสื้อทุกอย่างเลยครับโอ้โหผมบอกคำเดียวว่าเสื้อออกยากมากท่านผู้ชมครับคือแบบโอ้โหทุกคนคือมันต้องใช้เพชรเยอะมากอ่ะอุ้ยโอ้โหสกินปืนไม่ได้ขาดเสื้อเอาเสื้อมาโอ้โหเสื้อไม่มาหรอท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเสื้อไม่มานี่เป็นอะไรที่ซวยเลยนะครับตอนนี้เพชรเราเหลือแค่โอ้โหเราสุ่มได้แค่2ครั้งนะครับพี่แมวจะให้เหลือแค่พันเพชรนะครับเอาไว้ใช้สำหรับคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ไม่อยากจะสุ่มเยอะแต่ทุกคนก็โอเคเราใช้2อุ้ยเสื้อโอ้โหสกินปืนมาทำไมสกินปืนเสื้อโอ้โหทุกคนฮะเสื้อออกยากมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหรองเท้านี่คือแบบจะบอกคำเดียวนะเอามาทำไมเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหจนเลยฮะตอนนี้คือนี่จะสุ่มอีกครั้งหนึ่งพอแล้วนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวเสื้อมาแล้วอุ้ยโอ้โหขาดเสื้อแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะได้ครบเซตเลยนะก็ถือว่าคุ้มโอเคเราสุ่มลองนะติดครั้งสุดท้ายแล้วกันนะก็ถ้าไม่ได้นี่ก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสื้อมาไหมเสื้อจะมาไหมท่านผู้ชมสกินปืนแล้วยังไงครับเสื้อต้องมาครับโอ้โหสกินปืนอีกแล้วเสื้อมาไหมเสื้อโอ้โหทุกคนคือมันอุ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวเสื้อต้องมาแล้วในจังหวะนี้ทุกคนฮะเสื้อไม่มานะครับทุกคนโอเคขอสุ่มทีละ50แล้วกันรู้สึกว่าเสื้อมันได้ยากเกินไปว่ะในความคิดผมนะทุกคนโอ้ตาสังหารนะทุกคนมันบั๊กหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมแบบว่าเสื้อมันจะได้มันไม่ได้จริงเหรอเสื้อครับคุณเสื้อจงมาโอ้โหจนเกินนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าดวงเราเริ่มจะไม่มีแล้วทุกคนก็สุ่มเรื่อยๆดีกว่านะครับท่านผู้ชมสุ่มจนกว่าจะได้เสื้อฮะผมบอกคำเดียวนะฮะโอ้โหเสื้อออกยากมากครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่เพชรเราก็จะเปลืองแล้วนะฮะเราใช้เพชรเกือบ 3,000 เพชรเลยนะครับกิจกรรมนี้ใช้เพชรเปลืองมากครับเราใช้เพชรโหดมากนะคิดว่าเราควรจะได้เฮ้ยผมจะสุ่ม50เรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมครับผมจะให้มันเหลือเพชรไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองไปรู้สึกว่าคลิปนี้มันจะใช้เพชรเยอะเกินไปแล้วนะท่านผู้ชมครับเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหอันไหนที่แบบว่าบางส่วนพี่แมวก็จะตัดออกนะครับเพราะว่าคนดูจะได้แบบว่าไม่ต้องดูเยอะนะครับจริงๆแล้วมันแลกเปลี่ยนเอามันเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะครับจริงๆแล้วพี่เมียวเห็นแล้วนะครับโอ้โหเสื้อไม่ออกเลยพี่เมียวให้ดูนะครับจริงๆแล้วมันสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยพี่เมียวมีรหัสโค้ดนะฮะแล้วเป็นรหัสอะไรไม่รู้ฮะน้องๆสาวเอาไปแลกนะครับเป็นรองเท้าเป็นแลกกันเสื้อได้พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะต้องหาคนที่มีเสื้อนะครับพี่เมียวต้องเอาไปแลกกับคนอื่นนะครับพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวก็โอเคสมเรื่อยๆแล้วกันพี่เมียวก็อยากได้เสื้อว่ะค่ะแค่ชิ้นเดียวเองอ่ะทุกคนจริงๆผมคิดว่าผมไม่อยากเอาไปแลกกับใครหรอกอุ้ยเสื้อมาแล้วโอ้โหในที่สุดครับทุกคนนี่ครับเราก็ได้ครบทั้งที่เรียบร้อยแล้วครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามารับรางวัลดีกว่าแล้วก็มารับหัวชิ้นที่1นะครับนี่ครับคนยินดีด้วยแล้วเราได้หัวนี่ครับผมยินดีด้วยคนได้รับตัวนี่ครับผมยินดีด้วยครับที่เราได้รับกางเกงแล้วก็นี่ครับผมยินดีที่ได้รับด้วยสําหรับรองเท้านะครับผมอ้าวเฮ้ยมันสามารถเอามาแลกได้เป็นทั้งของสกินปืนอีกทุกคนนี่คือถ้าผมขาดกางเกงอีกชิ้นเดียวนี่คือผมก็จะได้ทั้งของสกินปืนถูกไหมครับแน่นอนว่าเราคนอย่างเรามันโลภครับเราก็ต้องสวมอีกทีนึงสุ่มไปเดี๋ยวฮะแน่นอนว่าถ้าเราได้สกินปืน M19 พี่แมวมี M19 แล้วนะพี่แมวไม่ต้องสุ่มก็ได้นะแต่ก็เพื่อความโหดของคลิปนี้ฮะเราจะสุ่มให้ได้นะทุกคน
ทุกคนครับเพราะว่าเพชรเราเริ่มจะหมดแล้วฮะเราขาดแค่อะไรครับทุกคนเราขาดแค่เสื้อเอาตอนนี้เราเอากางเกงดีกว่าพี่แมวคิดว่าถ้าพี่แมวได้กางเกงคือจบครับพี่แมวจะได้ทั้งสกินเปื้อนแล้วก็เสื้อสำหรับชุดนี้กางเกงฮะเอาเดี๋ยวขอดูเพชรก่อนฮะโอ้โหเพชรเริ่มหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหเพชรนี่คือแบบว่าเจมให้มานี่คือจนเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะโอ้โหกางเกงไม่ออกจริงอ่ะทุกคนฮะมันเป็นอะไรที่ออกยากมากครับโอเคเราสุ่มกันต่อนะท่านผู้ชมฮะสุ่มกันยาวๆนะครับผมบอกเลยว่ากางเกงโอ้โหกางเกงมาแล้วท่านผู้ชมครับจากนั้นนะครับเราก็แลกสกินปืน M79 ไปเลยนะครับถาวรนะนะครับโอเคนะครับขออนุญาตไปรีเกมนิดนึงนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรสำหรับกิจกรรมนี้เรามาดูว่าคุ้มหรือเจ๊งนะที่เราเสียไปเกือบโอ้โหเกือบ 3,000 เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคเราไปดูดีกว่าก็โอเคครับแต่หลังจากพี่แมวเข้ามาแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีให้ล็อกอินแบบว่ามันไม่ได้ส่งมาทางจดหมายนะทุกคนคือมันส่งเข้ารหัสเราไปเลยนะทุกคนพี่แมวก็เข้าไปเช็คมาเห็นไหมฮะชุดพี่แมวเห็นไหมฮะพี่แมวใส่ให้ดูแล้วเห็นไหมฮะชุดก็อยู่ในเครื่องแต่งตัวนะครับก็อยู่ในตกแต่งนี่หว่าอยู่นี่ครับพี่แมวไปแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นของสีม่วงนะครับเพราะที่จะเป็นของสีม่วงนี่ถ้าใครดูจากแววก็ดูน่าจะรู้นะครับว่าเป็นของสีม่วงนี่เป็นของแรงนะครับแว่นนี่ไม่เกี่ยวนะแว่นนี่ไม่มีนะครับส่วนรองเท้ากางเกงเสื้อก็สวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกินปืนกันดีกว่าว่าที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างนะครับสกินปืนก็เนี่ยฮะคอลเลกชันนะครับอยู่นั้นก็มาดูทางด้านของสกินปืนแล้วก็หมวด M79 นะครับก็นี่ครับเป็นสกิน M79 รายใหม่นะครับเป็นลดระยะแต่เพิ่มแมกกาซีน2มันเป็นสกินสีขาวที่พี่แมวมีเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันถามว่าไหนดีกว่าพี่แมวคิดว่าอันนี้มันลดระยะนะครับมันก็ดีนะครับแต่อันนี้มันลดความเร็วดีโหลดก็คือความเร็วโหลดในการใส่ลูกกระสุน M79 พี่แมวอยากได้สกิน M79 ที่มันใส่ลูกกระสุนเร็วๆนะครับมันจะได้แบบว่ายิงแบบโป้งๆนะครับทุกคนก็สีขาวก็ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายทุกคน